หม่อมคาทารีนจักรพงศ์ณอยุธยาเป็นอดีตหม่อมชาวรัสเซียในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลณพิษณุโลกอันเป็นนามสกุลพิเศษเนื่องจากไม่มีเลขลำดับที่พระราชทานและมีผู้ใช้เพียงท่านเดียวคือหม่อมคาทารีนหม่อมคาทารีนเสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมขุนพิษณุโลกประชานาถที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลตามพิธีทางศาสนาตามแบบนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียที่โบสถ์เซนต์ทรินิตี้ถนนเปราโดยไม่ได้กราบทูลให้พระราชบิดาและจักรพรรดิสาทรงทราบพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์คู่สมรสหม่อมอลิซาเบธจักรพงศ์ณอยุธยาธิดาพระองค์เดียวคือหม่อมราชวงศ์อลิสลาจักรพงศ์